คือการดูแลคนป่วยที่เราไม่ได้ชอบด้วยอ่ะมันไม่โอเคไงหมอไม่ชอบคนเนี้ยแต่เราต้องอาบน้ำให้เขาต้องแบบแต่ก็ทำคือไม่ได้ไปตบตีไม่ได้ไปอะไรเขานะคะแต่ว่าใจมันอ่ะมันคือแบบแล้วบังเอิญเราเรียนรู้เรื่องสติมาแล้วด้วยแล้วเราจะปล่อยให้ตัวเองสอบตกไปเรื่อยๆเหรออะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็สามารถอยู่ในจุดที่เราไม่ขับข้องใจในการทำอะไรให้เขาอีกแล้วอ่ะเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ได้อะลอกเรียงร้อยมอละได้อะลอกเรียงร้อยมอละนะเรานี่แหละที่เป็นคนร้อนข้างในอ่ะซึ่งมันไม่โอเคนะซึ่งอันเนี้ยพี่มาเจอตอนที่หนักๆมากๆเลยก็คือนาที่อยู่บ้านกับแม่คือเป็นน้องแท้ๆของแม่อะไรเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านแล้วบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่พูดจาไม่เข้าหูใครเลยอะว่าง่ายๆแล้วมันก็เลยทำให้ญาติญาติหรือใครก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเขาเขาก็โทรมาหาเราแล้วก็บอกว่าเขาแย่แล้วตอนเนี้ยคือเขาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเพราะว่าเขาล้มหัวฟาดเสาเพราะเขาอยู่คนเดียวเนาะตอนนี้ที่บ้านแม่ก็ไม่อยู่แล้วไงเอาเขามาดูแลที่กรุงเทพหาหมอย้ายหมออะไรทุกอย่างคือพี่อยู่คอนโดเล็กก็ให้เขามาอยู่อาศัยเดินขึ้นเดินลงคอยดูแลคอยอาบน้ำคอยอะไรในช่วงแรกในขณะที่ทำไปอ่ะมันคือแบบโมไม่ชอบคนเนี้ยแต่เราต้องอาบน้ำให้เขาต้องแบบแต่ก็ทำคือไม่ได้ไปตบตีไม่ได้ไปอะไรเขานะคะแต่ว่าใจมันอ่ะมันคือแบบแล้วก็กระฟัดกระเฟียดในขณะที่ทำไปเราก็ทำไปอย่างเฮ้ยหนักเข้าทุกวันนี้คือไม่รู้เลยว่าหน้าเรากลายเป็นแบบอยู่เงี้ยหน้านิ้วคิ้วขมวดพี่สาวทักท้วงว่าตอนนี้เฮ้ยเธอเครียดแล้วนะเธอแบบอย่างนี้ตลอดเวลามันจะโอเคหรือถ้าเธอเป็นแบบนี้มันยิ่งโกรธมันยิ่งแบบโอ๊ยจะมาพูดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีวันหนึ่งเขาก็ขอให้เราช่วยเติมเงินค่าโทรศัพท์ให้หน่อย50 บาทแค่นี้แหละคือแค่นี้แหละเราแบบตะโกนคำว่าโอ๊ยเดี๋ยวทำให้ดังกว่านี้นะคะดังกว่านี้มากเลยแล้วก็เดินขึ้นห้องไปไม่รู้โมโหอะไรเหมือนกันนะตอนนั้นอะแล้วก็จะเข้าห้องตัวเองก็เอากุญแจมาจะเสียบจะเข้าห้องแล้วมันก็เสียบคือความโมโหคนเราเนาะมันก็เสียบอยู่นั่นแหละก็ไม่เข้ามันก็เลยยิ่งโมโหไงแล้วมันก็แบบแล้วสุดท้ายมันก็พีกอะมันก็เอ้ยไอโอ้ยวูบสุดท้ายนี่มันแบบมันตีเข้าหน้าเราเลยอ่ะเฮ้ยเราเป็นไรวะเรากำลังเป็นอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วตอนที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะก่อนหน้านั้น 2-3 ปีเนี่ยได้เริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องสติฝึกสติรู้ตัวพยายามที่จะฝึกมันทุกๆหนที่นึกได้ก็กลับมารู้สึกที่ตัวแบบรู้สึกจริงๆที่ตัดความคิดออกเป็นแบบฝึกทำอยู่นั่นน่ะแบบฝึกก็ทำได้นะไอเนี่ยของจริงเฮ้ยสอบตกว่ะนี่คืออันแรกที่บอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยสอบตกผ่านเป็นเดือนกว่าๆเลยนะถึงได้
กิดอะไรขึ้นเนี่ยคือการดูแลคนป่วยที่เราไม่ได้ชอบด้วยอ่ะมันไม่โอเคไงมันก็ทับถมใจเราอ่ะจนกระทั่งก็ต้องขอบคุณไอ้ที่แย่กุญแจแล้วไม่เข้าเนี่ยก็เลยไม่ได้ละไม่ได้วิธีการจัดการตัวเองก็คือนึกถึงคำครูบาอาจารย์เลยอยู่ที่ตัวอยู่ที่ลมหายใจทำความรู้สึกหลังจากนั้นมาสิ่งที่เราทำก็คือพอจะเข้าห้องจับลูกบิดปุ๊บทำความรู้สึกตัวที่มือที่มันปะทะแบบกำลูกบิดแล้วก็รู้สึกแข็งๆเย็นๆปุ๊บเดียวแล้วค่อยเปิดประตูทำอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วก็เข้าไปทำอะไรว่าไปก็ยอมรับว่าตอนแรกๆมันฝืนนะมันก็ยังไม่มันยังเห็นอยู่ว่ามีความไม่พอใจอยู่แต่เมื่อแบบมันรู้ตัวแล้วอะมันเห็นอาการข้างในมันมีมวลอะไรบางอย่างอะที่บอกแล้วว่าเราจะกำลังไม่พอใจกำลังจะไปทางนั้นแล้วอะมันจะแบบหยุดก็จะผ่านแต่ละช่วงไปได้ด้วยวิธีการแบบเนี้ยหรือบางทีก็ถ้าทำอันนี้อยู่ไม่พอใจเขาหรืออะไรก็เลี่ยงไปทำอย่างอื่นแทนก่อนเหมือนเปลี่ยนข้างในเราเองอะเปลี่ยนมวลเช่นมันกำลังบีบอัดถ้าอยู่โพสิชันนี้ต่อไปเราจะแย่แน่เราก็สลายมันด้วยการหันไปหยิบอย่างอื่นแทนไอ้มวลนั้นที่มันกำลังจะก่อมันก็ลดหายไปอย่างเงี้ยค่ะคือก็ด้วยวิธีการแบบเนี้ยทั้งหมดเนี้ยค่ะทำความรู้สึกตัวทุกครั้งเนี่ยในที่สุดเราก็สามารถอยู่ในจุดที่เราไม่ขับข้องใจในการทำอะไรให้เขาอีกแล้วอะนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วหลังจากที่เราจัดการอารมณ์ตรงนั้นได้อะมันก็โอเคนะแต่นี่บอกตรงๆอะว่าเราไม่ได้รักเขาเยอะขึ้นนะเราไม่ได้รักเขาเยอะขึ้นแต่แค่จัดการกับตัวเองอะเพราะว่าตอนที่เห็นว่าตัวเองเป็นนางยักษ์อะมันก็ยิ่งแบบเห็นใจตัวเองที่มันแย่มันเลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้อะแล้วบังเอิญเราเรียนรู้เรื่องสติมาแล้วด้วยแล้วเราจะปล่อยให้ตัวเองสอบตกไปเรื่อยๆเหรออะไรเงี้ยแต่เขาเรียกว่าตอนหลังมันไม่บอกตัวเองแล้วด้วยว่าสอบตกไม่ตกอะไรช่างมันแต่จัดการตอนนั้นอะไม่สนใจละก็จัดการตัวเองตอนนั้นแล้วมันก็จัดการได้เราก็เชื่อว่าคนเรามันพัฒนากันได้นะเราเชื่อว่านี่เป็นการพัฒนาอย่างนึงนะถึงแม้จะแบบขี้หมูขี้หมามากอะไรเงี้ยเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ได้อาลับเรียงร้อยมอละได้อาลับเรียงร้อยมอละนาย